ก็ทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลแข่งกับแมนยูแฟนๆลิเวอร์พูลก็ต้องมีความมั่นใจว่าจะชนะอยู่ตลอดทุกครั้งอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็มั่นใจว่าก็น่าจะชนะนะครับแต่จะแข่งไปแล้วจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงครับซึ่งโดยแทคติกก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นรองครับหลายๆเกมนี่เหนือกว่าแต่ว่าพอถึงจังหวะยิงประตูเนี่ยเป็นแมนยูยิงได้ตลอดนะครับบอกได้เลยว่าการมีดิมิทาบูบาตอฟเวนรูนี่เตเวสไม่ใช่ปัญหาหรือว่าความน่าหนักใจของแฟนๆลิเวอร์พูลแล้วก็กองหลังลิเวอร์พูลครับเพราะว่าสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องกลัวก็คือพวกจอห์นโอเชพวกเวสบาวอะไรพวกนี้จะชอบขึ้นมาทำประตูเพราะว่าพวกบูบาตอฟรูนี่และเตเวสเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรนะครับก็กลัวพวกนี้แหละกลัวพวกกองหลังแล้วก็นักเตะตัวสำรองของแมนยูเนี่ยจะขึ้นมายิงลิเวอร์พูลแต่ก็คิดว่ายังไงก็ชนะครับเพราะว่าไม่ชนะมา4ครั้งหลังนี่ไม่ชนะเลยก็ถึงเวลาแล้วต้องชนะนะครับเชื่อว่าชนะแน่นอนครับสำหรับศึกแดงเดือดครั้งนี้นะครับก็พูดตรงๆนะครับว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าแมนยูนี่เจอกับลิเวอร์พูลมาก็หลายครั้งแล้วนะเจอกันปีละ2ครั้งแพ้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ก็จำไม่ได้ไม่ค่อยมั่นใจเลยเล่นที่แอนฟิลด์นี่เขาบอกว่ามันเหมือนบ้านที่2ของแมนยูนะครับเพราะว่าชนะมา2ปีซ้อนไม่แพ้มาประมาณโอ้โหตั้งแต่ปี2002นู่นไม่แพ้ที่แอนฟิลด์มา2002ไม่ค่อยมั่นใจครับแถมเจอลาดกับซอเลสลงไปได้แล้วใครไปยิงให้ลิเวอร์พูลก็ดูแล้วไม่มั่นใจฮะแมนยูปีนี้สงสัยจะแย่ฮะไม่เบอร์บาตอฟไม่รู้จะมันลงมาแล้วจะลงกันยังไงดูแล้วก็คงแย่ฮะแมนยูคงนะฮะดูแล้วเวสบาวนี่อาจจะยิงได้นะครับก็น่าจะชนะฮะ